สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชาหน้าตัดสินไทยนะครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องของการละครนั่นเองในสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูโมก็ได้สอนเรื่ององค์ประกอบของละครต่างๆว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเด็กพอจะจำได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนก่อนที่จะเข้าหัวข้อต่อไปนะครับการละครนะครับความหมายของละครละครคืออะไรครับนักเรียนพอจะทราบไหมนะครับละครคือการแสดงประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทบาทนะครับตัวละครและแสดงตามเนื้อเรื่องและอาจมีดนตรีประกอบการแสดงและมีผู้แสดงเป็นผู้ที่สื่อความหมายออกมาให้เห็นถึงความสวยงามนั่นเองครับถ้าพูดถึงละครนะครับเราหลายคนก็อาจจะเคยดูทั้งละครทีวีละครโทรทัศน์นะครับแล้วก็ละครภาพยนตร์ละครเวทีต่างๆนะครับซึ่งบางคนก็เคยแสดงละครนะครับในห้องเรียนหรือว่าได้แสดงบทบาทสมมุติต่างๆครับซึ่งในการแสดงละครนะครับก็ต้องแสดงนะครับออกมาให้สมบทบาทที่เราได้รับนั่นเององค์ประกอบของละครนะครับองค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปโครงเรื่องตัวละครแล้วก็ฉากนั่นเองครับโครงเรื่องคืออะไรนะครับโครงเรื่องคือการลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผลตัวละครแต่ละตัวนะครับแสดงไปตามเนื้อเรื่องของบทละครผู้ประพันธ์จะต้องบรรยายนะครับถึงบุคลิกภาพของตัวละครนิสัยของตัวละครได้ให้ได้ชัดเจนนะครับซึ่งในโครงเรื่องนี้คือการกำหนดขอบเขตนักเรียนว่าเราอะสมมติเราจะทำละครแสดงละครหรือว่านักเรียนจะทำส่วนละครในห้องเรียนต่างๆนะครับในการแสดงในการทำละครเนี่ยนะครับเราต้องได้โครงเรื่องก่อนเพื่อกำหนดขอบเขตเป็นกรอบของตัวละครสมมติเราจะทำละครแนวไหนเราก็ต้องกำหนดละครว่าใครเปิดเรื่องมาเปิดตัวละครออกมาแต่ละตัวค่อยๆเปิดออกมานะครับก็อันนี้เป็นพระเอกนางเอกอันนี้เป็นตัวโกงนี่คือนิสัยไม่ดีนั่นเองนะครับเป็นตัวร้ายต่างๆก็เริ่มเรื่องนะครับใครทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะมีนะครับจุดวิกฤตการณ์ของเรื่องจุดวิกฤตการณ์คือจุดที่นะครับตัวละครนั้นต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็จุดจบของเรื่องพอจุดจบของเรื่องเสร็จปุ๊บมันก็จะได้นะครับผลของการกระทำตัวละครว่าผลของการกระทำตัวละครนั้นผลได้รับผลอะไรนั่นเองนะครับแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปนะครับ 2.2 ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายนะครับของการละครเรื่องนั้นซึ่งบางครั้งเรียกว่าแก่นของเรื่องเช่นต้องการเกิดความรักชาติการใช้ชีวิตที่มีความพอเพียงหรือว่าข้อคติสอนใจต่างๆนะครับที่เราได้ชมเวลาเราชมละครนะครับหรือว่าเราได้ข้อคิดนะครับสังเกตได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูโมจะยกตัวอย่างนะครับของละครเรื่องต่างๆเนี่ยไปให้นักเรียนชมแล้วก็พอเราชมปุ๊บเราก็จะได้รับนะครับข้อคิดต่างๆสิ่งที่ตัวละครที่เป็นตัวร้ายกระทำเราดูเสร็จเราก็ไม่ทำตามตัวละครตัวนั้นต่อไปตัวละครตัวละครคือผู้แสดงบุคลิกภาพนิสัยของตัวละครตรงตามเนื้อหาส่วนมากจะวางลักษณะของนิสัยของตัวละครนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทว่าจะกำหนดตัวละครนั้นมีลักษณะอย่างไรโดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องตัวละครเนี่ยถามว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นะครับถ่ายทอดจากกระดาษ A4 ผู้เขียนบทเขาจะเขียนบทอะไรต่างๆลงในกระดาษ A4 แต่ตัวละครเนี่ยผู้แสดงเนี่ยต้องถ่ายทอดจากกระดาษนั้นเนี่ยมาเป็นมาเห็นมาให้ผู้ชมเนี่ยเห็นบทบาทนะครับถามว่ายากไหมก็ยากก็ต้องเวลาเราแสดงหรือว่านักแสดงเนี่ยก็ต้องเข้าถึงบทบาทอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อให้การถ่ายทอดหรือว่าการถ่ายทอดของผู้เขียนบทต่างๆเนี่ยให้มีความตรง
รงบทตรงสิ่งที่จะสื่อออกมานั่นเองนะครับตัวละครนั้นก็ต้องมีความฝึกซ้อมต่างๆนะครับก็ทำงานหนักเช่นกันนะครับพอไปฉากก็เป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศรอบๆที่เกี่ยวกับตัวละครเพื่อช่วยให้ผู้ชมนะครับผู้ชมละครเนี่ยมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละครสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้และทำให้ละครนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงฉากเนี่ยฉากก็จะมีหลายๆเป็นหลายๆประเภทนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะครับในการสร้างละครสังเกตนะครับว่าจะมีการถ่ายทำที่ทะเลที่ต่างๆครับหรือว่าถ่ายทำในสตูดิโอนั่นเองเป็นการสร้างฉากจำลองขึ้นมาก็ทำให้มีนะครับมีความสมจริงเกิดเราอินไปกับตัวละครเกิดเราอินไปกับละครซึ่งฉากนะครับก็จะทำให้หน้าที่ที่มีความสมบูรณ์แบบของตัวละครนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของละครมีเนื้อมีโครงเรื่องแนวคิดสรุปตัวละครฉาก4อย่างนี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ทำให้ละครนั้นไม่มีความสมบูรณ์แบบนะครับต่อไปนะครับการแสดงบทบาทสมมติการแสดงบทบาทสมมติคือการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการแสดงอาการต่างๆดังนี้การแสดงสีหน้าอาการเช่นสีหน้ายิ้มสีหน้าโกรธสีหน้าหัวเราะและสีหน้าร้องไห้นักเรียนลองทำสีหน้ายิ้มลองแสดงยิ้มโกรธแล้วโกรธต้องทำหน้าอย่างไรโกรธแล้วโกรธเพื่อนหน้าต้องบึ้งหน้าต้องแดงบึ้งใช่ไหมลูกสีหน้าหัวเราะสีหน้าร้องไห้ร้องไห้นะครับในการทำนะครับบทบาทอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงบทบาทสมมุติยิ้มโกรธเราโกรธเพื่อนสีหน้าหัวเราะสีหน้าร้องไห้เสียใจนะครับอันนี้เป็นการสื่ออารมณ์นะครับของละครซึ่งในการแสดงก็ละครก็จะมีการทำสีหน้าท่าทางอาการต่างๆต่อไปการเคลื่อนไหวการนั่งการเดินการนอนการแสดงลักษณะพูดเช่นพูดเร็วพูดช้าการแสดงออกมาด้วยน้ำเสียงแหลมเสียงห้าวเสียงทุ้มนะครับอันนี้เป็นการแสดงบทบาทสมมติเช่นตัวอย่างนะครับการแสดงบทบาทสมมติเป็นการแสดงที่สีหน้าท่าทางและน้ำเสียงเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนกับใครและผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเช่นมีเด็กชายคนหนึ่งเก็บเงินได้ที่ตลาดเขาจึงนำเงินไปส่งตำรวจเพื่อให้เจ้าของได้รับเงินคืนและเด็กชายคนนั้นก็ได้ค่าขนมตอบได้ค่าขนมขอโทษครับและเด็กชายคนนั้นก็ได้คำชมเชยจากทุกคนซึ่งมีตัวละครประกอบฉากด้วยก็ได้เงินเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงซึ่งการแสดงเหล่านี้เป็นบทบาทสมมุติที่ทำให้เราแสดงได้โดยการแสดงบทบาทสมมุติแต่ละเรื่องผู้แสดงจะต้องมีความชัดเจนในการแสดงรวมถึงความพร้อมในการแสดงด้วยครับอันนี้เป็นในการสมบทบาทสมมุติของที่เขาให้มาครับก็จะมีตัวละครมีตำรวจในการแสดงท่าทางตำรวจนักเรียนแม่ค้าอะไรต่างๆครับเพื่อให้ตรงบทบาทสมมุติในคำเมื่อกี้เนี่ยนะครับครูโมเดลพูดถึงในเรื่องของอะไรนะครับบทบาทสมมุติในสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆแต่นะครับในเรื่องของบทบาทสมมุติเหมือนเล่าเรียนแบบบุคลิกภาพคนแก่ต่างๆนะครับก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นครับมีความชัดเจนมีความสื่อถึงนะครับตัวละครหรือว่าสิ่งที่เราได้รับบทนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของบทนะครับบุคลิกต่างๆของตัวละครที่เราได้รับนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องของบทบาทสมมติการทำสีหน้าท่าทางนะครับเดี๋ยวครูโมก็นะครับฝากให้นักเรียนไปฝึกทำนะครับสีหน้ายิ้มสีหน้าโกรธสีหน้าหัวเราะและสีหน้าร้องไห้นะครับ
ครับแล้วเราก็จะมาเจอกันนะครับในการเรียนนะครับซูมในการเรียนนะครับที่เป็นออนไลน์ครูก็จะให้นักเรียนทำสีหน้าท่าทางลักษณะที่ได้รับนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเรียนวิชาหน้าตัดสินนะครับก็จบลงแล้วนะครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ